ก็นำแหนมซี่โครงหมูอ่อนที่เราทอดไว้มาวางข้างๆกับผักค่ะช่างน่าทานเหลือเกินเรามาชิมแหนมซี่โครงหมูอ่อนสิคะว่าจะน่าทานแค่ไหนสวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่เก๋อีกแล้วนะคะวันนี้ครัวแม่เก๋จะทำเมนูแหนมซี่โครงหมูอ่อนสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีซี่โครงหมูอ่อนค่ะ1กิโลแล้วก็ข้าวเหนียวเกลือป่นแล้วก็กระเทียมค่ะเรามาโขลกกระเทียมกันนะคะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็โขลกให้ละเอียดค่ะแค่นี้พอแล้วนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากค่ะตักใส่ชามก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นซี่โครงหมูอ่อนกันนะคะหั่นตามข้อกระดูกนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือนี่1ช้อนค่ะ1ช้อนโต๊ะปูนนะคะถ้าใส่มากก็จะเค็มค่ะใส่เกลือน้อยหมูก็จะเขียวค่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมที่เราโขลกไว้ค่ะแล้วข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเราก็แช่น้ำไปแล้วนะคะเอาน้ำใส่นิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะแล้วก็ใช้มือนะคะขยำให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็ใช้ช้อนค่ะตักใส่ถุงค่ะแล้วก็รีดลมออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็หมุนค่ะวัดหนังยางให้แน่นค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันที่2ก็ทำเหมือนเดิมค่ะเราก็ได้ซี่โครงหมูอ่อนที่เราทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้สัก2คืน2วันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อครบ2คืน2วันเดี๋ยวเรามาดูแหนมซี่โครงหมูอ่อนที่เราทำไว้นะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราใช้มีดตัดถุงดูเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะถ้าเราหมักได้ที่เนื้อหมูจะแดงค่ะเนื้อหมูจะแดงอย่างนี้นะคะถ้าเราหมักหมูได้ที่เนื้อหมูจะแดงอย่างนี้ค่ะเนื้อหมูจะไม่เขียวค่ะเอาข้าวที่เราหมักไว้ในนี้นะคะเอาออกเลยนะคะข้าวกับกระเทียมค่ะเวลาเราไปทอดหมูจะไม่ดำค่ะเอาออกให้หมดเลยนะคะเราก็ได้แหนมซี่โครงหมูอ่อนที่สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันเดือดแล้วก็นำหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปทอดต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางค่ะเมื่อด้านหนึ่งเหลืองเราก็กลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะตักแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักมาใส่จานให้ก่อนหอมน่าทานมากเลยค่ะแล้วเราก็นำแหนมซี่โครงหมูอ่อนที่เราทอดมาวางไว้ข้างๆกับผักช่างน่าทานเหลือเกินได้แหนมซี่โครงหมูอ่อนพร้อมกับผักเครื่องเคียงที่หอมและน่าทานมากๆค่ะเราก็ได้แหนมซี่โครงหมูอ่อนที่หอมและน่าทานมากๆค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ